คิดอะไรอยู่ข้าไม่อยากเห็นผู้อพยพพวกนั้นถูกหลอกเลยข้าก็เคยเป็นเหมือนพวกเขาร่อนเร่พเนจรทำงานหนักทุกวันเลยเงินอีแปะไม่กี่เหรียญมีพอใช้แค่วันเดียวถึงแม้ตอนนี้ข้ามีบ้านที่ฉังเล่อมีพวกเจ้าและยังมีงานทำไม่กังวลเรื่องกินแต่วันเวลาที่อดอยากต้องอาศัยอยู่ใต้ชายคาบ้านคนอื่นข้าไม่มีวันลืมแน่คนเหล่านี้เดินทางไกลมาฉางเล่อก็แค่อยากอยู่ใต้ยงอย่างสงบสุขแต่พวกนักต้มตุ๋นจะแย่งความหวังสุดท้ายไปให้ได้หยวนหม้อนี่เจ้าอยากให้ช่วยพวกเขาออกจากหอหงเหลียนหรือเจ้าฉลาดขนาดนี้ต้องมีวิธีแน่เห็นแก่ช่วงนี้ภาษาใต้ยงของเจ้าพัฒนาขึ้นข้าจะลองดูดีจังเลยข้ารู้อยู่แล้วอะไรก็ขวางเจ้าไม่ได้เจ้าดีจริงๆท่านพี่ดื่มชาก่อนโอ้เอ้ยอย่าโกรธเลยพอพูดถึงเรื่องนี้เขาก็โมโหมากท่านพ่อลุงหวงเหล่าลิ้นถ้าพวกเขาไม่บ่ายเบี่ยงก็ต้องขวางทางข้าข้าวี่ฉือหัวไม่เชื่อหรอกข้าจะทำลายสำนักของเหลียนช่วยผู้อพยพออกมาท่านพี่จะไปช่วยผู้อพยพหรือแน่นอนอยู่แล้วข้าต้องให้ขุนนางพวกนั้นได้เห็นว่าข้าวี่ฉือหัวไม่ต้องการพวกเขาก็ทำการใหญ่ได้ถ้าท่านพี่จะไปอาซูจะช่วยท่านเจ้าหรืออาซูรวมกับเจ้าแล้วพวกเรามีแค่สองคนจะปราบหงเหลียนอย่างไรแค่พวกนั้นถุยน้ำลายใส่เราก็ตายแล้วเถอะเว้ยข้าคิดดีแล้วมานั่งสิท่านยังจำคนที่เราคิดว่าเขาเป็นหน้าม้าได้หรือไม่เหมือนเขาจะชื่อว่าเฉินสิ้นเหลียงนะถูกต้องพวกเราจัดการทุกคนไม่ได้แต่จับเขามาสอบสวนก็ยังทำได้นะไม่แน่อาจหาวิธีโจมตีได้มีเหตุผลอาซูเจ้าฉลาดจริงๆท่านพี่ไปหาผู้อพยพมาสอบถามสถานการณ์ก่อนดีหรือไม่ก็ดีพวกเราแยกกันลงมือระวังตัวด้วยนะโอ้ขอโทษด้วยถ้าช่วยจุดไฟให้นะไม่เป็นไรข้าชื่ออาซูเจ้าล่ะข้าชื่อเสี่ยวเถ้าเพิ่งมาครั้งแรกไม่เข้าใจอะไรเลยเช่นนั้นเจ้าพลาดที่ท่านเซียนหงเหลียนแจกเงินแล้วแจกเงินหรือ มีเรื่องดีแบบนี้ด้วยข้าก็ได้ยินคนอื่นพูดและอยากมาดูนะได้ยินว่าคืนนี้ท่านเซียนหงเหลียนเหมือนจะใช้วิชาเซียนรักษาคนจริงหรือต้องเปิดหูเปิดตาหน่อยแล้วข้าบูชายื่นสองมือออกมาข้าบูชายื่นสองมือออกมาผู้ศรัทธาต้องจ่ายค่าบูชาผู้ศรัทธาต้องจ่ายค่าบูชาจาก1เป็น10จาก10เป็น100นี่ข้าจะเอาตอนนี้หากไม่จริงใจเหตุใดจึงมาที่นี่จ่ายค่าบูชาโชคลาภยืนยาวผงชาติอะไรนะเจกันมารักษาโรคไม่ได้เขากำลังทำร้ายคนในผงชาติมีกรรมฐานเหล่านักพรตในยุทธภพใช้หลอมยาแขกที่ไม่ได้รับเชิญบุกรุกสำนักยังไม่ปรากฏตัวอีกผู้ใดบุกรุกยังไม่ได้ออกมาอีกใครออกมาเลยข้าเองทุกคนฟังข้านะบนโลกนี้ไม่มีท่านเซียนหงเหลียนทั้งนั้นยิ่งไม่มีวิชาหนึ่งเกิดสิบสิบเกิดร้อยพวกนี้ล้วนเป็นอุบายหลอกลวงในยุทธภพจำเจ้าได้
ครั้งก่อนพวกเจ้ามาบุกรุกวันนี้ยังจะกล้ามาอีกวันนี้ตั้งใจมาจับเจ้าโดยเฉพาะท่านพี่บังอาจไม่เคารพแจกันมารหรือทุกคนพวกนางทำท่านเซียนโมโหแต่เส้นทางร่ำรวยของพวกเราเอาชีวิตพวกเราพวกเจ้ายอมได้หรือน้องสาวจับพวกนางไว้อาซูแยกกันไปได้ยังไงยังไงอยู่นี้เนาะคนนั้นเขาเป็นนักต้มตุ๋นถ้ามีหนึ่งเกิดสิบสิบเกิดร้อยจริงบนโลกนี้ก็ไม่มีคนจนแล้วเร็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 วอย่าช่วยรีบไปช้าก่อนเหมือนข้ารู้จักคนผู้นี้เกิดเรื่องอะไรขึ้นโอ้ยโอ้ยเจ็บโอ้ยเจ็บนะข้ายังไม่โดนเลยโอ้ยเจ็บโอ้ยขอโทษนะข้านึกว่าท่านไล่ตามอาซูมาช่างเถอะช่างเถอะแม่นางน้อยทำเพื่อช่วยคนข้าก็ไม่ถือสาหรอกโอ้ยข้ายังไม่ได้ถามเจ้าเลยไปสำนักหงเหลียนทำไมไม่บอกบ้านหลังนี้นี่นะยังมีกฎอยู่หรือไม่อาซูทำเพื่อช่วยข้านะช่วยท่านหรือไปกันแค่สองคนเนี่ยนะกล้าดูถูกพวกเราเจ็บเจ็บพอแล้วข้าหมายความว่าเจ้าจะช่วยผู้อพยพก็ต้องหาผู้ช่วยสิน่าเสียดายตอนนี้ข้าปวดหัวต้องไปนอนสักพักนะถ้าตอนนี้มีสุรานิดหน่อยก็คงจะดีสุราเนอะเขาก็เป็นแบบนั้นแหละเจ้าน่ะรักษาตัวให้ดีๆเรื่องสำนักหงเหลียนไม่รบกวนเจ้าหรอกพวกเราจะจัดการเอง